พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป.1 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์หลักการออมเงินการออมเงินที่เหมาะสมมีหลักการดังนี้ข้อ1นำเงินส่วนหนึ่งเก็บรวบรวมไว้ใช้ประโยชน์ข้อ2เก็บเงินที่จะออมไว้ให้เป็นที่เช่นเก็บในกระป๋องออมสินฝากไว้กับพ่อแม่ 3. จดบันทึกจำนวนเงินออมไว้ 4. เมื่อมีเงินออมมากขึ้นควรนำไปฝากธนาคาร